สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูต๋อมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2หลายคนตื่นแล้วใช่ไหมคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารเช้ากันหรือยังลูกทานอาหารเช้าด้วยนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทานนมด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z กันก่อนนะคะถ้าเป็นตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้านะคะจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆสังเกตดูนะตัวอักษร A ถึง Z นะคะที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าอยู่ข้างหลังตัวสีแดงจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z นะคะมีทั้งหมด26ตัวนะคะเมื่อวานนะคะเราอ่านคำศัพท์ตัวอักษร A ถึง M ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะต่อนะคะด้วยคำศัพท์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว N ถึงตัว Z กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเด็กๆสังเกตนะคะลูกถ้าตัว N ตัวนี้เป็นตัว N พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว N กันนะคะในวันนี้เด็กๆดูแล้วพูดพร้อมคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตภาพก่อนเป็นภาพรังนกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ N E S T nest รังนกอีกครั้งนะคะพูดพร้อมกันลูก N E S T nest รังนกต่อไปนะคะเด็กๆดูนะคะเป็นตัว O พิมพ์ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆดูภาพปลาหมึกพูดพร้อมกันค่ะ O C T O P U S Octopus ปลาหมึกอีกครั้งนะคะ O C T O P U SOctopus ปลาหมึกต่อไปจะเป็นตัว P พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆเห็นภาพหมูแล้วใช่ไหมคะพูดพร้อมกันลูก P I G pig หมูอีกครั้งค่ะ P I G pig หมูต่อไปเป็นตัว Q พิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวดูไปที่ภาพพระราชินีเห็นไหมคะพูดพร้อมกันลูก Q U E E N Queen พระราชินีอีกครั้งค่ะ Q U E E N Queen พระราชินีต่อไปเป็นตัว R พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆพูดพร้อมกันนะลูก R A B B I T Rabbit กระต่ายอีกครั้งค่ะ R A B B I T Rabbit กระต่ายต่อไปเป็นตัว S นะคะเด็กๆดูภาพดาวพูดพร้อมกันนะลูก S T A R Star ดาวอีกครั้งค่ะ S T
A R star ดาวต่อไปเป็นตัว T นะคะ T พิมพ์ใหญ่เด็กๆพูดพร้อมกันนะลูก T I S S U E tissue tissue อีกครั้งค่ะ T I S S U E tissue tissue ต่อไปนะคะเป็นตัว U พิมพ์ใหญ่นะคะลูกเด็กๆดูอันนี้เป็นภาพคุณลุงนะคะเป็นภาพคุณลุงเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์คุณลุงว่ายังไง U N C L E uncle แปลว่าลุงอีกครั้งค่ะ U N C L E uncle ลุงต่อไปเป็นตัว V นะคะเด็กๆเห็นภาพผักไหมลูกพูดพร้อมกันลูก V E G E T A B L E vegetable ผักอีกครั้งค่ะ V E G E T A B L E vegetable ผักต่อไป W พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆดูพูดพร้อมกันลูก W I N D O W window หน้าต่างอีกครั้งนะคะ W I N D O W window หน้าต่างต่อไปเป็นตัว X นะคะ X พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นภาพเครื่องดนตรีนะคะคือระนาดนั่นเองมาพูดพร้อมกันลูก X Y L O P H O N E xylophone ระนาดอีกครั้งค่ะ X Y L O P HO N E xylophone ระนาดต่อไปนะคะเป็นตัว Y พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆเห็นเรือไหมคะอันนี้เป็นเรือสำราญนะคะเรามาดูคำศัพท์พร้อมกันค่ะ Y A C H T yacht เรือสำราญอีกครั้งค่ะ Y AC H T ยอทเรือสำราญและสุดท้ายนะคะตัว Z เห็นไหมคะอันนี้คือ Z พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ Z O O สู่สวนสัตว์อีกครั้งค่ะ Z O O สู่สวนสัตว์เด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะมันออกกำลังกายด้วยนะลูกและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ